สวัสดีค่ะ everyone good afternoon assalamualaikum how are you doing today เจอกับครูแพม light of the world นะคะความรู้คือแสงสว่างครูแพมเจอกับอาจารย์ฝรั่งที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ฝรั่งที่เคยเรียนภาษาไทยกับครูแพมนะคะพวกนี้อยู่ประเทศไทยมานานแล้วพอเขาเห็นคลิปของครูเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยแพมฝากอะไรหน่อยสิเราชอบคนไทยรักคนไทยอยากฝากบอกคนไทยให้ออกเสียงคำเหล่านี้ให้มันชัดๆหน่อยจะได้สื่อสารกันรู้เรื่องเข้าใจแบบเจ๋งๆเลยนะครูก็เลยบอกว่าจัดให้นะคะก็เขาก็เลยให้มาวันนี้จะให้ที่5คำก่อนแล้วฟังเสียงตอบรับถ้าชอบกันก็ตอบมาบอกมาคอมเมนต์มานะคะอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์อย่าลืม subscribe กันด้วยนะคำแรกคำนี้นายออกเสียงกันว่ายังไงอยู่ก่อนหน้าลองออกเสียงนะคะแล้วฟังครูคำแรกเลยนี่ก็คือคำว่า I'll ค่ะฟังไม่ผิดคำนี้ออกเสียง I'll ไม่ใช่ I'll แน่นอนนะ I'll แปลว่าช่องทางเดินระหว่างหรือว่าช่องนะคะที่นั่งติดทางเดินนี่ก็เป็นช่องเนาะในซูเปอร์มาร์เก็ตช่องต่างๆที่เขาขายแล้วเขาติดป้ายไว้ช่องหนึ่งขายน้ำตาลเกลือกะทิอะไรก็ว่าไปอันนั้นเป็น aisle วันนี้ครูแพมจะไม่มีขึ้นตัวอ่านให้ที่นี่แต่ว่าไปดูคำอธิบายใต้ภาพนะคะเอาไว้ให้ที่นั่นครบถ้วนเลยลองดูประโยคแรกนะ I want an aisle seat pleaseนะอย่างเราไปเช็คอินจะขึ้นเครื่องบินจะขอที่นั่งติดทางเดินเราจะต้องขอเขาว่า I want an aisle seat please นะคะ aisle seat ไม่เอา aisle seat please I want an aisle seat please นะคะแล้วก็สำหรับน้องๆที่ทำงานซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าเกิดมีฝรั่งเดินมาถามบอกว่า Where can I find ketchup Where can I find ketchupฉันจะหาซอสมะเขือเทศได้ที่ไหนตอบเขาเลยด้วยความมั่นใจว่า aisle 6 please นะ aisle 6ไม่เอาลบทิ้งจากสารระบบต่อไปนี้ห้ามพูดเด็ดขาดนะคะจะต้องเป็น aisle 6นะเลข6อย่าลืม6นะตัวนี้ไปบอกว่าบอกให้เขาไปที่ช่องที่6ค่ะก็จะเป็น aisle 6please you can find it at aisle 6 please อย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคไหมคำแรกผ่านไปแล้วคำที่สองที่เขาฝากมาง่ายมากอาจจะบอกโหคุณแพมเอาอะไรมาสอนเนี่ยดูถูกไม่ได้ดูถูกถ้าออกถูกอยู่แล้วเจ๋งถ้าออกยังไม่ถูกแก้ซะฝรั่งจะได้ฟังกับเรารู้เรื่องนะคะคำที่สองคำนี้ออกเสียงกันว่ายังไงเอ่ยคำนี้ออกเสียง file นะคะ file can you resend that file to me please can you resend me that file ก็ได้คุณช่วยส่งไฟล์นั้นกลับมาให้อีกสักทีได้ไหมนะ file นะคะไฟล์ไม่เอาฝรั่งไม่เข้าใจนะ can you resend me that file please นะคะคำต่อไปคำที่3คำนี้ออกเสียงกันว่ายังไงlabel ค่ะ label ไม่เอา label นะอันนี้ครูแพมเจอกับตัวเลยไปซื้อเสื้อที่ร้านเสื้อแห่งนึงซื้อเสื้อยืดเขาน้องเขาใจดีเขาบอกว่าหนูถอด label ออกให้ไหมคะไม่เอานะลูก label ไม่เอาถ้าพูดกับคนไทยด้วยกันโอเคแต่เมื่อเราไปพูดกับฝรั่งต้องบอกใช้คำว่า label นะคะ let me take the label off the shirt for you let me takethe label off the shirt for you นะ let me take the label off the shirt for you นะคะให้ฉันแกะให้ฉันถอดป้ายออกจากเสื้อให้เอาไหมคนไทยเรียกแท็กก็มีนะแล้วก็แท็กก็ไม่เอาคำนั้นต้องเป็นแท็กนะคะขอถอดแท็กออกให้ถอดป้ายออกให้ไหมคะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ label นะคะชัดๆคำต่อไปคำที่4คำนี้ล่ะออกเสียงกันยังไงติ๊กต๊อกคำนี้ออกเสียง oil นะคะ oil ไม่เอา oil นะจะเป็น cooking oil baby oil body oil อะไรก็แล้วแต่ขอ oil ก็แล้วกันนะอันนี้ตัวอย่างประโยคก็เช่น he buys cooking oil every other day
He buys cooking oil every other day นะเขาซื้อน้ำมันทำกับข้าววันเว้นวันกันเลยทีเดียวทุกวันเว้นวันนะคะ every other day แปลว่าทุกวันเว้นวันนะ he buys cooking oil every other day นะคะคำสุดท้ายที่ฝรั่งฝากมาที่ครูแพมจะเอามาแชร์ด้วยในวันนี้คำนี้ล่ะอ่านกันยังไงคำนี้ออกเสียง value นะ value value อะไรไม่เอาทั้งนั้นลมเป็นสิทธิ์ครูแพมแล้วต้องออกเสียง value นะคะ value นะShe values the time with her family. She values the time with her family. นะอันนี้ก็ family ไม่ใช่ family ไม่เอานะShe values the time with her family. โอเคไหม5คำวันนี้ใครออกถูกหมดเลยทั้ง5คำเก่งมากก็ไม่ต้องแก้อะไรแล้วใครยังออกคำไหนไม่ถูกก็แก้ซะให้มันถูกนะคะฝรั่งก็จะได้สบายใจเวลาฟังเวลาเขาพูดมีอะไรอยากจะฝากบอกฝรั่งว่าช่วยออกให้ชัดๆหน่อยฝากไว้ได้นะเดี๋ยวครูแพมจะไปบอกฝรั่งให้นะคะI got a question for you as usual. Did you get them all correct? Or can you share with me which one is new pronunciation to you? Okay, for today.Bye. Assalamu alaikum. See you next time.